สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแฮร์ลินส์กันแฮร์ลินส์คืออะไรแฮร์ลินส์หมายความว่าหลังจากเราสระผมแล้วเนี่ยถ้าเราสระด้วยแชมพูธรรมชาติเนี่ยจะสังเกตได้ว่าบางคนไม่ชอบเพราะว่าแชมพูธรรมชาติเราไม่ได้ใส่สารซิลิโคนมันเลยไม่ลื่นนุ่มลื่นพวกเราจะชินกับการนุ่มลื่นของสารซิลิโคนอันนี้แชมพูธรรมชาติเนี่ยมันจะเกิดประจุไฟฟ้าเพราะยังเป็นด่างอยู่อ่อนๆมันจะเป็นประจุลบอยู่เราต้องลดประจุไฟฟ้านี้ด้วยความเป็นกรดเรามีหนังสือต่างประเทศอันนี้เป็น Apple Cider Hair Rinseเขาจะใช้ความเป็นกรดในการลดประจุไฟฟ้าคือหมายความว่าหลังจากสระผมบางคนอาจจะติดครีมนวดเราจะนวดปลายผมเสร็จแล้วเราก็ใช้แฮร์ลินส์ตัวนี้ล้างอีกทีหนึ่งมันจะช่วยล้างสารเคมีล้างสิ่งสกปรกต่างๆเพราะว่ามันเป็นกรดเคยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเคยไปที่ร้านทำผมหรือจะเจอคำว่าล้างสารพิษไหมคะล้างสารพิษไหมคะตัวนั้นแหละค่ะที่เขาเอาตัวนี้มาใช้ล้างกันเราเอากรดอะไรก็ได้ในที่นี้เขาจะมีวิธีการเยอะนะคะนอกจากใช้แฮร์ริ้งตัวนี้แล้วยังใช้พวกมะนาวใช้พาสเล่ใช้อะไรพวกนี้ค่ะทำได้วันนี้เราก็เหมือนกันถ้าใครมีน้ำหมักเราอาจจะใช้น้ำหมักมาผสมกับน้ำเพื่อทำเป็นแฮร์ลินส์เราในที่นี้นะคะเราจะใช้แอปเปิลไซเดอร์แอปเปิลไซเดอร์นี่มีประโยชน์หลายอย่างพูดง่ายๆก็คือน้ำหมักของต่างประเทศแต่แอปเปิลไซเดอร์นี่ก็ราคาค่อนข้างสูงขวดนี้ก็300กว่าบาทเราจะใช้น้ำส้มน้ำกรดเนี่ยประมาณ1ส่วนแล้วก็ใช้น้ำสะอาดน้ำแร่หรือน้ำเปล่านี่ประมาณ4ส่วนแล้วเราก็เทผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็ใส่น้ำหอมหรือ Essential Oil ตามที่ชอบแล้วผมท่านก็จะไม่มีปัญหาเรื่องหนืดเลยอันนี้คือน้ำสะอาดนะคะถ้าเราใช้น้ำนี่เราไม่จำเป็นต้องทำให้ร้อนนะคะขอให้เป็นน้ำสะอาดก็พออันนี้คือน้ำหมักหรือแอปเปิลไซเดอร์หรืออะไรที่หมักมีเราก็แค่ใช้นี่1ส่วนใช้นี่4ส่วนเทผสมเข้าไปง่ายมากเลยค่ะตัวนี้มีออยล์แล้วนะคะบางคนอาจจะตัดด้วยน้ำหอม Essential Oil กลิ่นที่ชอบสงสัยเดี๋ยวเราต้องแบ่งขึ้นน้ำหอมอันนี้ที่ดูเยอะอย่าตกใจค่ะเราผสมทวีน20ไปอันนี้ใช้กลิ่นมะกรูดกับกลิ่นเปปเปอร์มินต์เปปเปอร์มินต์ประมาณสัก50มะกรูดสัก100นึงรวมเป็น150แล้วก็ใส่ทวีน20ไปอีก150ถามว่าทำไมต้องใช้เป็นทวีน20ถ้าเราไม่ใช้ทวีน20เป็น emulsifierน้ำหอมก็จะลอยๆ อยู่ข้างบนจะไม่ลงไปอยู่ในน้ำแอปเปิลไซเดอร์เราต้องการให้กลิ่นน้ำหอมนี้กลบกลิ่นน้ำส้มเคยมีนักเรียนบางท่านไม่รู้รายละเอียดบอกว่าอาจารย์ครับวันนั้นผมขึ้นรถเมย์ไม่ได้เลยเธอไม่ได้ไปรูดน้ำเธอใช้น้ำส้มเพียวๆราดไปที่หัวแต่ก็ยอมรับว่าผมนิ่มนุ่มลื่นและผมไม่คันปกติ2วันสระก็กลายเป็น 4-5 วันสระทีอันนี้เราต้องแบ่งออกก่อนเยอะไปเดี๋ยวใส่น้ำหอมละล้นผสมทีละครึ่งวิธีไม่ยากค่ะอันนี้ต้องให้เหลือ
อะไรก็ตามที่เป็นธรรมชาติสีก็จะคงไม่ต้องตกใจนะคะเราไม่ได้ประกวดจะเลื่อนสีใช้ได้กรดจะมีประจุบวกด่างประจุลบวิธีการใช้คือหลังจากสระผมหรือนวดผมแล้วเราก็ใช้แฮร์ลิ้นเนี่ยลาดผมตามไปเลยทิ้งไปสักครู่แล้วก็ล้างออกเช็ดผมไม่แห้งหลังจากใช้จะรู้สึกว่าผมมีน้ำหนักและสะอาดขึ้นงั้นท่านที่ใช้แชมพูธรรมชาติทุกตัวถ้าเราใช้แฮร์ลิ้นล้างผมแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องผมหนืดผมพันกันง่ายไหมคะเสร็จแล้ว